สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำเคล็ดลับดีๆการกำจัดแมลงสาบนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีขวดน้ำพลาสติกนะครับ2ขวดก่อนอื่นนะครับเราตัดเอาสติกเกอร์ออกก่อนเลยนะครับสติกเกอร์นี้เราไม่ใช้นะครับเอาออกเลยเนี่ยครับตัดออกทั้ง2ขวดเลยนะครับเราตัดแล้วนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับทั้ง2ขวดแล้วก็นับจากข้อครับ1 2 3 4มาถึงข้อที่4นะครับแล้วก็ใช้กรรไกรนะครับตัดให้ขาดเลยครับจะใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับตัดอันนี้พ่อเพลินจะใช้กรรไกรตัดเมื่อตัดแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับอีกขวดหนึ่งก็ตัดเหมือนกันเลยนะครับตัดเท่าๆกันเลยนะครับอีกขวดหนึ่งตัดแบบเดียวกันเลยครับใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดก็ได้นะครับเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็เอาที่เราตัดมาครับเอาครอบลงไปเลยครับแล้วก็ใช้เทปกาวครับเทปกาวใสพันรอบๆเลยนะครับพันไม่ให้มันหลุดนะครับกันมันหลุดมันร่วงนี่ครับพันแล้วก็ตัดเลยครับใช้กรรไกรตัดถึงจุดสุดแล้วก็ตัดเลยนะครับทำแบบนี้ทั้ง2ขวดเลยนะครับเมื่อเราพันเทปกาวใสแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับทั้ง2ขวดเนี่ยครับเราก็เตรียมที่จะใส่น้ำตาลลงไปนะครับน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้ครับคุณผู้ชมมีน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแต่อันนี้พ่อเพลินจะใส่น้ำตาลแดงนะครับเป็นน้ำตาลธรรมชาตินะครับผมพอแมลงสาบได้กลิ่นความหวานแล้วมันจะเข้าลงไปนะครับในขวดของเราเราก็ใส่ประมาณครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนโต๊ะครับเทลงไปแล้วครับเทลงไปครึ่งช้อนโต๊ะทั้ง2แก้วทั้ง2ขวดเลยนะครับที่เราเตรียมไว้ครับเนี่ยครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำครับใส่น้ำเปล่าลงไป1ส่วน3นะครับใส่ลงไป1ส่วน3ทั้ง2ขวดเลยแล้วก็เขย่านิดนึงให้น้ำตาลละลายครับนี่ครับใส่เสร็จแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่วางแมลงสาบด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวพ่อเพลินจะพาไปวางตู้กับข้าวห้องครัวนะครับใกล้ทางแก๊สที่แมลงสาบชอบไปนะครับเนี่ยครับวางไว้เลยครับผมคุณผู้ชมควรจะวางไว้ในช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเพราะว่าแมลงสาบชอบเอาหากินตรงช่วงเย็นนะครับเนี่ยครับตามไว้จุดต่างๆเลยครับผมเดี๋ยวเวลาตอนเช้านะครับเราก็จะมาดูกันว่าแมลงสาบจะมีเยอะขนาดไหนครับเพราะว่ามันจะได้กินน้ำตาลความหวานของน้ำตาลมันก็จะมาหากินครับคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พ่อเพลิน Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ